มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถนะฮะโดยบอสบุญนันท์นะครับสำหรับ EP นี้นะฮะแขกรับเชิญของผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับนี่เป็น EP 2นะครับสำหรับพี่เก๋นะครับนิสสันนิยมตรงนะครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับสวัสดีครับ EP ที่แล้วนะฮะผมมาเปิดโปงโรงรถของพี่เก๋นะครับ71 Export นะฮะเรื่องราวของรถเก่าและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343นี้ผมจะมาดูโรงต่อไปของพี่เก๋ก็บอกว่าเป็นรถบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเป็นของสะสมที่ EP ที่แล้วที่ผมค้างเอาไว้นะเรียกว่าเป็นของที่บอกว่าหอบเงินไปก้อนแรกนะครับไปกับแฟนแล้วก็ไปกับฝรั่งโดยที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ไปซื้อของแต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมครับต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกันมาได้เลยนะฮะในเรื่องราวของรายการนี้นะครับเปิดโปงโรงรถนะฮะในเรื่องราวของ YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะอ้าวทีนี้เรามาดู EP นี้โรงนี้ก็เป็นอีกโรงนึงเอาพี่เก๋เหมือนกันใช่ครับ71 Export ใช่ครับอ้าวนี่คือพี่เขารถเหมือนกันนะพี่นะรถกระบะดอทได้มานานยังพี่คันนี้โอ้โห7-8ปีได้เหมือนกันนะประมาณ5-6ปีวันนี่รอจะทำอยู่เหมือนกันใช่นี่ก็มีรถอีกคันหนึ่งอันนี้ก็เป็นดัสสันแวนนะแวนใช่ไหมนี่พี่ก็ยังก็ซื้อไว้ก็เป็นโปรเจกต์ของพี่พี่ก็ยังทำไปเรื่อยๆฮะซื้อเก็บไว้แต่พอถ้ามีเวลาก็ทำของพี่ไปเรื่อยใช่ครับเนี่ยที่ไปอเมริการถแรกนี่คือตัวนี้นี่อ๋อนี่คือปั๊มหมุนสมัยก่อนนะพี่สมัยก่อนเนี่ยแบบผมว่าเป็น100ปีนะ2ตัวนี้โอ้โหครั้งแรกเขาไม่ขายเลยผมขอซื้อเขาอย่างนั้นน่ะเขายอมขายมาผมยังเดี๋ยวจะมาทำหัวไฟฮะบิ้วให้มันอยู่สภาพเนี้ยแต่ให้มันมีไฟติดข้างบนหัวจ่ายครับนี่อันนี้แลมคันอันนี้โอ้นี่มอเออนี่มอไซค์พี่มอไซค์นี่แลมเบตต้านะใช่ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยทรงมันสวยคันนี้ก็รอจะไปจอดในร้านเหมือนกันใช่ครับจะทำให้มันดีกว่านี้หน่อยเอาไปจอดในร้านครับต้องบอกว่าพี่นี่ก็ซื้อทุกอย่างเหมือนกันนะพี่เก๋นะสากกระเบือเรือรบเลยพี่ทีนี้เราไปดูห้องต่อไปฮะอันนี้คืออะไรอ่ะพี่ด้านนอกเนี่ยตรงนี้ไฟเรือฮะไฟเรือที่เก็บมาเรือเกลกาไฟเรือใช่ครับอันนี้คือนี่ก็ไฟเรือเหมือนกันเหรอพี่ใช่ไฟเนี่ยเวลาไปติดผนังไงแบบจะเป็นอย่างเงี้ยติดนี้ก็ได้อ๋อติดอย่างงี้ก็ได้ได้หมดความก็ได้ไงก็ได้แต่มันหนักมากนะพี่นะครับมาดูห้องนี้ดีกว่าพี่โหห้องนี้เข้ามาน่าสนใจมากนะฮะห้องนี้นี่เข้ามาหัวนี่เป็นรถโมเดลเล็กๆนะตัวนี้แพงมากนะพวกนี้โมเดลเนี่ยตัวแท้เลยผมมาจากอเมริกาเนี่ยฮะใช่ครับนี่ก็เป็นตู้เพลงตู้เพลงบ้านเราเนี่ยโบราณบ้านนี่นะนี่บ้านเราแล้วนี่อเมริกาอันนี้อเมริกาอเมริกาโอ้พี่อันนี้อายุกันเท่าไหร่อ่ะเครื่องคิดเงินเนี่ยนี่ตัวนี้ผมก็ได้มาจากอเมริกาเพราะไปรถ2รถ2รถ3นี่พี่ไปซื้อของมากี่รถแล้วเนี่ยพี่ไป4-5รถแล้วครับโอ้นี่พี่ไปมา4พี่คือไปซื้อ4-5เที่ยวไปแล้วอย่างเงี้ยเหรอพี่โอ้ไม่อยากไปแล้วมันพอแล้วนะพี่นะ
พี่มีมุมมองในการที่พี่จะไปเลือกซื้อของไงอ่ะหลังๆเนี่ยพี่ถูกใจซื้อเลยไม่มีเงินเดินผ่านคุยกันสนุกๆนี่อย่างป้ายพวกนี้นี่คือพี่ก็ซื้อสะสมมาครับแต่ละใบแต่ละใบมาซื้อเก็บเนี่ยชอบปุ๊บซื้อเลยใช่ใช่ใช่ซื้อไทยบ้างเมืองนอกบ้างพี่มีวิธีการดูไหมมีวิธีการสอนว่าป้ายพวกนี้จะรู้ได้ไงตอนนี้รู้แล้วครับดูยังไงอ่ะพี่คือพวกนี้มันจะเคลือบด้วยเซรามิกนะที่เขาเรียกว่าอินาเมลเนี่ยใช่มันมีสังกะสีกับอินาเมลนี่มันต่างกันเราจะรู้เลยว่าตัวไหนแท้ไม่แท้สังกะสีไม่สังกะสีเราดูรู้ดูเนื้อสีก็รู้ดูเนื้อสีถ้าก๊อปปี้มาเนี่ยอินิเมลเหมือนกันแต่ว่าสีพื้นมันจะกระปุ่มกระป๋ำหน่อยไม่เรียบเหมือนสมัยก่อนงานฝีมือจะไม่ได้ใช่ครับตัวนี้อันนี้สวยมากนะพี่ใช่ครับตัวนี้สวยครับสุดยอดที่สุดเหรอที่ซื้อมาหรอน่าจะเป็น3ฐานเสือนะที่ผมชอบป้ายไทยครับ3ฐานเสือป้ายอินิเมลไทยก่อนที่จะมาเป็นปตท.ใช่ครับก่อนที่เป็นปตท.ผมมีความรู้สึกว่าเทปนี้ผมถ่ายแล้วผมเหมือนเป็นอเมริกันพิกเกอร์เลยนะพี่นะประมาณอันนี้ผมเป็นเหมือนไมค์กับแฟรงค์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าชอบแบบอารมณ์อย่างงี้เนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะกดติดตามกด Subscribe รายการผมได้เลยนะเปิดโปงลงรถของผมได้เลยทางช่อง Speed Official นี่เลยนะฮะได้ครับเผื่อวันนึงผมกับพี่เก๋อาจจะได้ซื้อรถตู้สักคันหนึ่งแล้วขับรถไปซื้อของตามบ้านของท่านถูกอาจจะเป็นไทยแลนด์พิกเกอร์คนต่อไปนะครับ แม่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพี่นี่ซื้อของทุกอย่างจริงๆนะบางชิ้นนี่พี่ยังห่อพี่ยังไม่ได้แกะพี่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ถูกซึ่งจริงๆของพวกนี้จริงๆบางอย่างพี่เก๋ก็บอกว่าสำหรับใครที่มีดีลอยากจะดีลกับพี่เก๋ก็มาคุยกันได้นะไม่เบื่อครับมาใครมีอะไรก็มาแลกกันได้ใช่ใช่ใช่มาสับเปลี่ยนของกันได้นะครับคุณสมมติว่าคุณมีของเก่าอยู่เฮ้ยคุณบอกให้ของชิ้นนี้ผมอยากได้ของอันนี้ได้ถ้าผมชอบของอันนี้พี่เก๋ชอบไหม อันนี้ผมมีพี่เก๋อันนี้พี่เก๋มีใช่ใช่เอามาแลกกันไหมใช่มาดีลกันดูใช่ไหมไม่มีปัญหาโอ้โหป้ายโคกไปหมดเลยฮะนี่ภาษาไทยป้ายนี่ตรงไหนจะแพงไหมนะแพงนะแพงนะยางดันหลบภาษาไทยเราเนี่ยต้องออกแบบเสร็จเนี่ยเราต้องส่งไปให้อเมริกาทำนะแล้วอเมริกากลับมาบ้านเรานะครับอ๋อเมื่อสมัยก่อนเราผลิตเองไม่ได้ใช่ใช่ครับอันนี้ผมว่าแฟนๆน้ำอัดลมคงชอบนะฮะแฟนโคกคุณจะชอบนะครับโอ้โหพี่ตู้นี้ตัวนี้ใช้ได้ด้วยนะจริงไงพี่ตู้นี้ใช้ได้ด้วยทำเรียบร้อยเปลี่ยนคอมเรียบร้อยเย็นเจ็บเลยตู้นี้นะผมบอกพี่เลยนะ ว่าผมเห็นแต่ในทีวีผมไม่เชื่อเหมือนกันอ่ะว่ามันจะมาอยู่ถึงเมืองไทยถึงนี่ผมมีอยู่4ตัวนะจริงเหรอพี่มีตัวนี้ด้วยมีเป๊ปซี่ด้วยเหรอเป๊ปซี่มี1ตัวนี้มี3โอ้โหพี่เอ้ยตู้นี้ต้องมีประมาณปีประมาณ5กว่าแล้วตู้นี้นะผมเคยดูในทีวีที่มันเป็นรายการพวกแบบ Best Restoration นะต้องมีเป็นแสนเวลาเรามีเงินเนี่ยนะไอ้เวลาไม่ระบายเรามีงานเนี่ยนะเราไปตั้งเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันแช่เบียร์เนี่ยโอ้โหมันได้อรรถรสโอ้โหพี่เอ้ยตู้นี้นะอย่าว่าแต่เมืองไทยเลยฝรั่งเห็นมันยังกรี๊ดเลยใช่ใช่อย่าผมถามพี่หน่อยเลยพี่ซื้อของพวกนี้มาเนี่ยเจ้าของเก่าเขาตามติดกลับมาหาพี่ด้วยไหมอย่างแม่โอ้โหพี่ของเก่าพี่เยอะมากเลยของในบ้านนี่มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับเราบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเนี่ยผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคุ้มครองเราตู้นี้ถ้าอย่างเงี้ยพี่มันจะราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่เก๋ตัวนี้น่าจะมี106นะ105 106ตัวนี้ฮะ105 106แม่ถ้าอันนี้ถ้าไปตั้งอยู่ในกระดาษผมเนี่ยถึงก็เฉิดฉายเลยเนี่ยถ้าตั้งในสปีดกลาดเนี่ยนะถึงก็หล่อแล้วก็เฉิดฉายมากแล้วก็ตั้งโพะเข้าไปปั๊บหน้ากลาดผมเนี่ยแล้วผมยืนท่านี้คุณผู้ชมครับเกิดเลยเกิดเลยตัวนี้เนี่ยเป็นของฟิลิปของฟิลิปเป็นที่ใส่ขายน้ำมันเครื่องฮะน้ำมันเครื่องเป็นกล่องอยู่นี่อ๋อต้องเปิดนี่เราดึงเราเติมเสร็จปุ๊บเราทิ้งกระป๋องนี่ที่กระป๋องครับนี่ไหนๆมาแล้วลื้อเลยผมเป็นประเภทแบบซนนะซนอะไรเนี่ยอ๋อเป็นชั้นขายอย่างนี้อ่ะเนื้อบอกว่านี่ฝรั่งก็ช่างคิดนะพี่นะ50ปีแล้วคิดได้นะพี่นะ
นะปิดเปิดนะมีปิดเปิดอ๋อนี่ไงมีตัวล็อกลงมานี่อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้ใช่มีตัวล็อกใช่แล้วเปิดปิดได้ล็อกใช่ไอเดียเขาดีนะพี่นะเขาคิดได้นะ50ปีนะอ้าวนี่ก็รถมินิของพี่ที่รอทำอยู่เหมือนกันใช่ครับรอทำครับโอ้โหรอคิวนะลูกนะรอพี่เก๋ว่างนะลูกนะแล้วทำให้ใจเย็นนี่พี่มีกรอบไปทุกอนูเหมือนกันนะพี่นะนี่ก็มอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารอไปเป็นดิสเพลย์ที่ร้านเหมือนกันใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมครับเครื่องพิมพ์อ๋อนี่เครื่องพิมพ์มาสมัยก่อนไงตัวนี้เนี่ยตัวนี้ผมจะบอกโบนนะตัวนี้ครับพี่ผมมาเจออยู่ที่ญี่ปุ่นคล้ายๆกันเลยนะครับมันตั้งอยู่ในร้านเลยนะแล้วร้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะเนี่ยแค่นี้เนี่ยเหรอพี่แต่เขาเอาเสื้อผ้าวางแบบอย่างเงี้ยสมมติตัวนี้พลิกมาใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเสื้อผ้าวางเงี้ยครับทำเป็นไม้หน่อยวางเสื้อผ้าวางแค่นี้ก็ถือว่าเป็นดิสเพย์ได้ละอันนี้ก็แฟนเสื้อแฟนอะไรนี้อที่เราทำกันแล้วที่ผมเห็นนะผมยังไม่นี่คือพี่ไปเห็นแบบที่เขามาจากญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็เลยไปเกิดแรงบันดาลใจว่าฉันก็ต้องไปซื้อเครื่องนี้มาเหมือนกันเพราะเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าจะ11 Export ก็จะเอาเครื่องนี้ไปตั้งอยู่ในร้านแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเสื้อผ้าไปพับวางให้มันเป็นดิสเพลย์เหมือนกันจริงแล้วผมถามว่าพี่มีโปรเจกต์อะไรในหัวอีกเยอะแยะไปหมดเลยป่ะพี่ผมอยากทำที่เชียงรายนะผมพอดีมีที่ซื้อไว้ที่เชียงรายไงพี่คิดอะไรไว้ยังไงต่อไปในอนาคตมุมมองของพี่ที่พี่ซื้อของเหล่านี้ผมจะทำเป็นโกดังอ่ะโกดังสัก10โกดังอ่ะเป็นโกดังเก่าโกดังอเมริกาใช่ไหมครับแล้วเป็นร้านกาแฟเป็นร้านพิซซ่าใครอยากมาทำอะไรก็มาร่วมจอยกันนึกภาพไหมผมทำแบบจังเก่าๆแบบทหารด้วยสไตล์ด้วยครับถ้าถึงตอนนั้นนะนี่เราฝันไว้นะฮะอันนี้คืออนาคตข้างหน้าใช่ครับเราฝันไว้ว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้ที่อยากทำคือเป็นมุมต่างๆที่ใช่คืออาคารอยากจะมาร่วมอาคารแต่ละอาคารไม่เหมือนกันครับโอ้หรือร้านกาแฟอยู่นั้น 2-3 ร้านก็ได้แต่ให้มันรู้มีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีร้านเสื้อผ้าแล้วเปิดเพลงหลายสไตล์อย่างเงี้ยโอ้ใครอยากจะมาร่วมธุรกิจทำแบบไหนก็มาได้ก็เป็นสไตล์ของตัวเองไปต้องครับประมาณนี้มีมุมมองของตัวเองใช่ครับถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับพี่สะสมของเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอก็รอจังหวะตอนเราอายุเยอะๆเราก็ทำเสร็จให้ลูกหลานมันไปต่อได้อ๋ออ่าคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้มาเปิดโรงของพี่เก๋นะครับคุณนิสาดนิยมตรงครับหรือว่าพี่เก๋71 Export ครับผมต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เรื่องราวของเสื้อผ้าเป็นทั้งนักคิดดีไซเนอร์เจ้าของร้านเสื้อผ้าเป็นผู้ที่นิยมสะสมของเก่าจริงๆหลายๆอย่างนะครับจริงๆผมบอกว่าพี่เป็นทุกอย่างอยู่ในคนคนเดียวกันไปหมดครับสุดท้ายมันเป็นคำถามที่ข้อที่สำคัญที่สุดพี่ผมเดินมากับพี่ในขนาดเนี้ยผมเห็นอาณาจักรของพี่ทุกอย่างที่อยู่อย่างนี้ทั้งหมดครับครอบครัวพี่มีมุมมองไงกับของเหล่านี้นะครับผมรู้สึกอิจฉาพี่นะเพราะว่าผมว่าครอบครัวผมไม่เข้าใจแน่ๆกับการที่ผมจะซื้อของอะไรขนาดเนี้ยเขาก็เป็นครอบครัวเหมือนทุกคนแหละเขาก็ไม่เข้าใจผมเหมือนกันครับเขาบอกว่าผมเอาเงินไปทิ้งผมชอบนะใจผมรักนะทุกคนก็คิดว่ามันบ้าแต่ผมคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาอะถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเขาเราก็ไม่มีวันนี้ฮะครับพี่ใช่ไหมเราคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาอะนะผมอยากให้พี่บอกคนทางบ้านอะว่าใช่ใช่ว่าพี่มีวิธีการยังไงก็มีวิธีการคือซื้อมาเนี่ยผมว่าพวกนี้วันหนึ่งไม่ได้ไปใช้สำหรับโครงการของผมแน่นอนนะแต่โครงการนี้มันยังไม่ออกมาเพราะว่าเราต้องฝันว่าเราจะต้องไปให้ถึงเดี๋ยวของพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในร้านผมไม่หมดถ้าพี่มีอะไรที่สนุกแล้วผมก็จะติดตามพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าผมจะมีโอกาสได้จอยกับพี่เก๋นะครับไม่มีปัญหานะฮะแล้ววันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าความสุขทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้รอบตัวเราครับเพียงแต่ว่าเราจะพอใจที่ตรงไหนแค่นั้นเองครับใช่ความสนุกความสนุกสนานมันก็เกิดขึ้นอยู่ที่ความพอใจที่ตัวเรานะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก๋นะครับคุณนิสานิยมตรงนะฮะเจ้าของร้าน71 Export นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคุณผู้ชมชอบอะไรตรงไหนอยากจะแลกก็ติดต่อพี่เก๋มาได้นะครับที่ร้าน71 Export นะครับครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณ C-Tech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณ Gasolit นะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับ
ขอบคุณมิสซิลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อาลัยนะครับติดต่อ02-970-8000 นะครับขอบคุณสปีกาลาไบโฮเทลนะครับบริการรับฝากรับจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับทาวินทาวซอย11นะครับและคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ให้กับรายการผมด้วยนะครับในเรื่องของเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทบูนันนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่เก๋นะครับ71 Export นะครับหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆกับรายการนี้ครับเปิดโปงโรงรถใน EP หน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนทุกวันจันทร์ 6:00 น.นะครับติดตามมาได้ครับกับที่นี่ที่เดียวครับ Speed Channel Official เท่านั้นครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับเรื่องราวของผู้ชายคนนึงฮะที่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาครับมาจากการขายกางเกงยีนที่สวนจตุจักรครับปัจจุบันนี้เขาเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343